แกรนร่ำไห้เปิดใจเด่นคุณขอแยกทางเผยปัญหามดดำลั่นกรีดสิพีกรีดลั่นรายการทำไมต้องจบรัก6ปีทั้งที่ยังรักแกรนร่ำไห้หนักเปิดใจเด่นคุณขอแยกทางเผยปัญหามดดำลั่นกรีดสิพีแกรนกรีดลั่นรายการบอกหนูเชื่อพี่ยุทธแกรนเดอะสตาร์หรือแกรนกรพัฒน์สอนเปิดใจครั้งแรกในรายการแฉเมื่อวันที่25พฤษภาคม66กับมดดำคชาภาหลังอ้วนเด่นคุณขอแยกทางถามว่าเหตุเกิดจากอะไรแกรนเผยว่าเป็นการสะสมของปัญหาหลายอย่างที่บอกเราสไตล์คุณหนูเด่นเป็นแบบบ้านไม่เข้ากันจริงๆเราแทบจะเหมือนกันมากๆไม่งั้นแกรนคงไม่คบนานเกือบ6ปีที่ตามข่าวบอก4ปีจริงๆ6ปีเลิกกันหลังวาเลนไทน์ไม่กี่วันหลังวาเลนไทน์มดดำถามวันที่18พอเลิกกันปุ๊บมันก็โทรบอกฉันว่าเลิกแล้วฉันถามมึงจะเอากูเป็นเมียเหรอมาบอกกูผมเลิกแล้วครับมันเครียดมากเลยมึงจะมาเป็นผัวกูเหรอมันก็หัวเราะอยู่กันมา6ปีเขาก็เริ่มพูดมาก่อนว่าต้องมีการปรับจูนทั้งที่ยังไม่มีปัญหาแกรนยืนยันว่าไม่มีปัญหาเลยความบ้าของมันไม่ได้มีปัญหาอยู่ดีๆตั้งคำถามอยู่มา6ปีควรปรับจูนเพื่อเดินต่อเขาพูดว่าอะไรแกรนกล่าวว่าจำคำพูดไม่ได้เพราะแบลงถามว่าตกใจไหมก็ตกใจแต่ไม่ได้มากรับรู้ปัญหาของเราทั้งคู่มาตลอดอย่างที่เขาบอกเรามีความเกรงใจกันมากจนไม่ได้สื่อสารกันตรงๆบางอย่างมองข้ามไปไม่รู้ตัวสะสมไม่รู้ตัววันหนึ่งถึงรู้สึกมีอะไรเปลี่ยนไปแปลกๆตัดสินใจห่างกันสักพักแกรนตอบว่าใช่เนี่ยก็3เดือนไม่ได้เจอกันเลยเคยห่างกันใหม่ๆเดือนแรกเขาบอกจะต่อกันไม่ติดแกรนเผยไม่แน่ใจแต่ละคนคิดว่าการลดความสัมพันธ์มันดีที่สุดแล้วพยายามให้อยู่ในเส้นทางนี้หนูก็บอกไม่ถูกแกรนทำท่าจะร้องไห้มดดำรีบบอกอย่าร้องไห้นะกรีดนะกรีดสิอย่าร้องกรีดออกมากรีดออกไปกูพอแล้วกูร้องไห้มา2อาทิตย์มึงกรีดไปคำพูดสรยุทธติดอยู่ในหูมากถามถึงสถานภาพตอนนี้แกรนบอกว่าก็ยังคุยกันยังเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็คอยให้กำลังใจคล้ายๆตอนคบกันแต่มีระยะห่างไม่ได้คุยกันทุกวันแต่ยังห่วงใยกันเหมือนเดิมจริงไหมเขาอยากมีครอบครัวเร็วๆแต่เรายังไม่พร้อมแกรนตอบเลยว่าก่อนมาโทรบอกเขาว่าจะมาออกรายการแฉเขายังบอกว่าฝากบอกในรายการด้วยนะเขาไม่ได้อยากจะแต่งงานเขาไม่ได้พร้อมจะแต่งงานตอนนี้เหมือนกันเขางานเยอะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนพยายามปรับเข้าหากันแต่ไม่เหมือนเดิมแกรนตอบว่าเราต้องมานั่งคุยกันบ่อยๆทีขึ้นแต่ไม่ได้ทะเลาะคุยด้วยเหตุผล6ปีไม่ทะเลาะน้อยมากที่จะทะเลาะเวลางอนกันก็ไม่ค่อยงอนด้วยเราเหมือนกันเย็นๆไม่หาเรื่องไม่งี่เง่าก็เลยมาได้เรื่อยๆแต่มันยังมีปัจจัยอื่นการเป็นแฟนกันบางทีทะเลาะกันดีกว่าไม่ทะเลาะกันเลยแกรนยอมรับว่าจริงเย็นด้วยกันทั้งคู่จนวันหนึ่งกลายเป็นเย็นชาแกรนเผยว่าแกรนมีอะไรแกรนพูดเคลียร์นะแต่พื้นฐานก็จะเกรงใจเราให้เกียรติกันมากๆไม่ทะเลาะไม่เสียงดังมีปัญหานั่งคุยจบแต่มันยังไม่ได้เคลียร์จากข้างในจริงเหมือนสะสมก็ยังไม่คิดว่าจะสะสมนะถามว่าเขามาง้อไหมแกรนบอกว่าเดือนแรกก็ไม่แน่ใจก็แยกกันทั้งคู่สุดๆแต่เราก็ตัดสินใจกันแล้วเราตัดสินใจตั้งแต่วันที่เด่นบอกเลยเขาตั้งคำถามแล้วบอกว่ายังไงเราเป็นผู้หญิงช็อกเหมือนกันไม่มีมือที่3ด้วยไม่มีเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่เป็นเรื่องจุกจิกพูดไม่ถูกดีเทลเยอะมากพ่อแม่แกรนก็เคารพการตัดสินใจยังเอ็นดูเด่นไม่ได้โกรธอะไรความเป็นตัวตนของอ้วนทำร้ายหนูมากไปเขาตรงหามมันตลกแต่เราไม่ตลกกับมันแกรนยอมรับว่าอะไรประมาณนั้นมันสะสมความหามขนาดฉันเป็นกระเทยควายฉันยังเอารองเท้าไล่ตีเลยเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแกรนน้ำตาไหลแล้วมดดำลั่นอีกกรีดนะมดดำบอกอีกว่ามันหามพูดไม่คิดมันบอกทำร้ายแกรนเยอะไป
ถามมึงยังรักเขาอยู่ไหมมันบอกรักสิที่ทำเอาแกรนสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้หนักเลยมันดูอยู่อยากบอกอะไรกับมันแกรนกล่าวทั้งน้ำตาว่าอยากให้เขามีความสุขในทุกๆวันหวังดีเสมอตั้งแต่รู้จักกันถึงวันนี้มีแต่ความปรารถนาดีให้กันดีใจที่เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมดดำบอกว่ามันก็เครียดผอมน้ำหนักลงไป10กิโลกรัมเผยหนูรู้เขาเครียดเขาเป็นคนจริงจังถามโอกาสรีเทิร์นแกรนตอบว่าตอนนี้แกรนคิดว่าไม่รู้จริงๆแต่รู้ว่าเราอยู่ในแบบนี้มันก็ค่อนข้างโอเคขึ้นเรื่อยอย.อย.ยอมรับว่าตอนแรกก็แย่มากแต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นตามเวลาแกรนร้องไห้หนักปาดน้ำตาตลอดเวลาจนมดดำต้องเอื้อมมือมาโอบไหล่ลูบหัวปลอบพร้อมบอกว่ากรี๊ดลูกพีคเลยแกรนก็กรี๊ดออกมาลั่นรายการก่อนจะบอกว่าไม่ร้องแล้วค่ะหนูเชื่อพี่ยุทธมดดำบอกว่ามีอยู่อาทิตย์หนึ่งแขกร้องไห้ทุกคนกลับไปกูจิตตกขอบคุณสรยุทธที่ให้ฉันสอนแขกรับเชิญกรี๊ดทิชาเฉลยแล้วสวมแหวนนิ้วนางข้างขวาใครให้มาฝากบอกถึงพี่สรยุทธทิชาสวมแหวนนิ้วนางข้างขวาก่อนเฉลยแหวนนี้ใครให้มายันไม่ใช่แหวนมั่นหรือสายมูฝากบอกสรยุทธน้ำหนักลด4กิโลกรัมเป็นเหตุเผลอดึงกางเกงบ่อยๆวันที่26พฤษภาคมที่พักก้าวไกลกิโลกรัมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรว่าที่ส.กทม.พักก้าวไกลได้รับหนังสือจากเครือข่ายสุราท้องถิ่นไทยและสมาคมคราฟต์เบียร์ไทยเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลและการผลักดันสุราก้าวหน้าภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวนายพิธาเผยว่าตั้งแต่ช่วงหาเสียงน้ำหนักหายไป4กิโลกรัมฝากบอกนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่แซวว่ากางเกงหลวมจนต้องดึงว่าตนไม่รู้เลยว่าน้ำหนักลดจนต้องไปชั่งน้ำหนักผมก็ไม่รู้พอพี่ยุทธแซวปุ๊บผมก็เลยไปวัดน้ำหนักปรากฏว่าน้ำหนักลด4กิโลกรัมนายพิธากล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงการสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาว่ามีที่มาอย่างไรมูเตลูหรือไม่หรือมั่นแล้วนายพิธายิ้มหน้าแดงออกอาการเขินก่อนกล่าวว่าเป็นแหวนที่ทางครอบครัวให้มาซึ่งเป็นแหวนพระที่ทางบ้านนับถือโดยเป็นเรื่องของความเชื่อThank you.